เป็นอีกบกของการ4นะครับในนามของบกสกัดกั้นครับตำรวจทางหลวงนะครับและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาบอกว่าธุรกิจส่วนตัวเขานะครับป่วยครับป่วยอะไรครับมะเร็งมะเร็งมุกดาหารคนหนึ่งเป็นคนสกลครับเขาก็บอกว่าจะเอาไปรักษาแม่ว่าครั้งนี้ครับครั้งนี้เขาได้70,000ก็คือแบ่งกัน2คนใช่เก็บเงินคิดยังไงครับก็300แท่งนะครับ300กิโลข้อมูลพอสอว่าตอนนี้ค่าสีทองเนี่ยเกรดพรีเมียมครับตอนนี้พื้นที่เราแล้วแต่ประมาณเท่าไหร่